ิชาการที่ทำงานกับคันธารีจากทั่วโลกทุกมหาวิทยาลัยทุกที่เลยอะค่ะก็จะมารวมกันก็จะมาแชร์กันว่าใครทำอะไรไปถึงไหนก็ถือเป็นโอกาสดีอย่างนึงที่เราจะได้เข้าไปรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะค้นหลักฐานวิชาธรรมกายของเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าคัมภีร์คันธารีก็ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์พุทธที่เก่าที่สุดที่คนพบมาจนถึงบัดนี้ก็ยังนับว่าเก่าที่สุดอยู่การประชุมของ IABS ครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่นักวิชาการด้านพุทธศาสนาทั่วโลกมาประชุมรวมกันก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งที่เราจะได้ดูภาพรวมของเหมือนกับความเคลื่อนไหวอะค่ะของงานวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ว่าตอนนี้ทำเรื่องอะไรกันบ้างแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่ถ้าหากว่าเรามีอะไรที่จะนำเสนอเราก็สามารถที่จะนำเสนอเข้ามาได้ส่วนที่ว่าประชุมทุกวันศุกร์ของที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันน่ะนะคะก็คือเรียกว่าคาร์โลสทีคลับก็จะเป็นคนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันอยู่แล้วเช่นคณาจารย์นักศึกษาอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับคันธารีก็จะมาร่วมกันมาอ่านคัมภีร์ด้วยกันแล้วก็จะมีเป็นครั้งคราวที่จะมี visiting scholar ก็คือพวกนักวิชาการที่เชิญมาจากทั้งนู้นนี้เช่นอาจารย์พอลแฮริสันซึ่งทำงานกับคัมภีร์ประจุปนสมาธิสูตรอยู่ซึ่งท่านก็แปลในภาษาสันสกฤตบ้างทิเบตบ้างเนี่ยนะคะก็แปลออกมาตอนนี้เจอคัมภีร์ประจุปนสมาธิในภาษาคันธารีก็เลยเอามาอ่านด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี visiting scholar แบบเนี้ยมาอ่านเอางานมาทำด้วยกันมาดิสคัสกันเนี่ยเป็นช่วงๆส่วนหลังจาก IABS ครั้งนี้ก็จะมีเรียกว่ามหาคาร์โลสทีคลับก็คล้ายๆกับคาร์โลสทีคลับที่มหาลัยวอชิงตันแต่ว่าเพิ่มคำว่ามหาเข้ามาเพราะว่าไม่ใช่แค่สมาชิกที่มหาลัยวอชิงตันละตอนนี้คือนักวิชาการที่ทำงานกับคันธารีจากทั่วโลกทุกมหาวิทยาลัยทุกที่เลยอะค่ะก็จะมารวมกันก็จะมาแชร์กันว่าใครทำอะไรไปถึงไหนก็ถือเป็นโอกาสดีอย่างนึงที่เราจะได้เข้าไปรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมขึ้นเพื่อที่จะค้นหลักฐานวิชาธรรมกายของเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าคัมภีร์คันธารีก็ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์พุทธที่เก่าที่สุดที่คนพบมาจนถึงบัดนี้ก็ยังนับว่าเก่าที่สุดอยู่